ลองสิโอ้โหเรียบร้อยว่าทะเลกูเราไปแบล็กกี้ก่อนดีกว่าทุกคนสนใจแบล็กกี้ดีเฟนเดอร์นะเป็นอีวีตัวแรกที่เป็นดีเฟนเดอร์จริงๆมันทุกตัวมันคือแอตแทคเกอร์ยกเว้นตัวนี้แหละมันดีเฟนเดอร์ตัวเดียวพาสซีฟคล้ายๆกันขั้นแรกก็คือถ้าโดนซีซีก็ยกเลิกซีซีได้ครั้งหนึ่งแล้วก็สกิลคูลดาวน์การผักยกสตันใช่3อย่างอันนี้ก็การผักยกสตันเหมือนกันครับแต่ว่าหลังจากที่ตัวเนี้ยโดนแล้วเมื่อกี้มันแค่ทำให้ไม่สำเร็จครั้งหนึ่งใช่ไหมตัวเนี้ยครับหลังจากที่โดนแล้วจะได้การซีซีเพิ่มขึ้นด้วยแบบมีระยะเวลาในการการซีซีต่อจากนั้นด้วยครับแล้วก็เพิ่มสเปเชียลดีเฟนส์แล้วก็ดีเฟนส์ด้วยนะก็คล้ายๆกันครับพาสซีฟขั้นแรกขั้น2ก็ไม่ต่างกันมากเฮ้ยอีวูตีประชิดเชี่ยโคตรเท่ไปยายๆๆๆเนาะโอเคโอเคสกิลแรกมันเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเนี่ยมันจะมีวงอยู่เข้าไปใกล้ๆครับแล้วเราจะโจมตีบูสต์แอทแทคได้มั้ยบูสต์แอทแทคไป3ทีอันนี้เฟคเคียร์อ๋อทำดาเมจแล้วก็ลดดีเฟนซ์ลงทั้ง2ข้างลดดีเฟนซ์แล้วก็ได้เกาะ3อย่างครับทำดาเมจลดดีเฟนซ์ของศัตรูลงทั้งดีเฟนซ์แล้วก็สเปเชียลดีเฟนซ์แล้วก็ตัวละครเราได้เกาะนิดนึงเห็นมั้ยโอเคประมาณนั้นเฮ้ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวเคลียร์คีฟที่เก่งมันนะเนี่ยเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยอย่ามองเอ้ยมีล็อกอย่ามองตาได้มั้ยถ้าเธอไม่แคร์เฮ้ยเดี๋ยวผมอัพมีล็อกของบิ๊กละกันลองใช้ก่อนนะโอ้นี่มีล็อกคือพอใช้ปั๊บศัตรูจะไม่สามารถเดินออกจากวงนี้ได้ครับใช่เลยนำซ้ำนะครับถ้าเราอยู่ในวงเราจะโจมตีเป็นบูสต์แอทแทคแล้วก็ทำดาเมจแรงขึ้นด้วยครับนะครั้งละ600เลยแต่ถ้าเกิดว่าบูสต์แอทแทคปกติเราจะอยู่แค่300เท่านั้นครับนะเราต้องบูสต์แอทแทคในวงดาเมจแบบเป็นเท่าตัวเลยถือว่าดีมากเลยเนี่ยได้ประมาณ3ครั้งครับเฮ้ยถือว่าดีสกิลวิชคือปั๊บอ๋อมันต้องใช้กับเพื่อนนะเนี่ยแย่เลยไม่เป็นไรน่าจะแบบบัฟเพื่อนที่อยู่รอบตัวแหละปั๊บสกิลเนี่ยจะเสกใส่เพื่อนครับถ้าเกิดว่าเวลาเสกใส่เพื่อนไปแล้วเพื่อนจะได้รับดาเมจเบาลงแล้วก็จะได้รับการรีเลือดขึ้นมาด้วยครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราตายนะถ้าสมมติว่าเพื่อนของเราตายนะเพื่อนที่อยู่รอบข้างจะได้บัฟแทนนะก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ก็โอเคผมก็โอเคเอ้ยแต่ฮิวแรงอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวลองดูสกิลฮิวแล้วกันเวล6ผมอยากรู้มันฮิวเท่าไหร่ก็พูดง่ายก็คือโดนดาเมจเบาลงอยาก125นะเหลือ106แม่โดนดาเมจเบาลงครับเบาลงพอสมควรเลยถือว่าค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะลองให้มันเลือดลดเยอะกว่านี้สักนิดนึงแล้วกันอยากรู้ว่ามันจะฮิวเท่าไหร่ที่เลเวล6เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเข้ามายังไงก็ต้องรอดูอีกทีนึงผมว่ามันแอบฮิวแรงอยู่เหมือนกันคูลดาวน์สกิลเยอะมั้ยเดี๋ยวลองเทสดิอุ๊ยไม่เยอะคูลดาวน์ไม่เยอะเลยอุ๊ยฮิวเป็นพันเลยโอ้โหผมว่าโอเคอยู่ว่าโอเคอยู่ไปต่อยูไนท์ครับยูไนท์ก็คือผมว่านะใช้ก่อนแล้วกันค่อยดูค่อยอ่านรู้เรื่องเลยแม่เข้าใจง่ายสุดๆอ่ะสวัสดีครับก็คือกระโดดแล้วก็แอบซอบชิลออฟโอเคโอเคอยู่ในมูฟมันดีมากทุกคนมันดีมากมากมันคืออยู่ในมูฟในการดูดเกราะเว้ยอยู่ในมูฟของตัวเนี้ยมันจะดูดเกราะแล้วก็กระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ระเบิดลงมาตุ้มเลยอะแล้วมันดูดเกราะศัตรูเดี๋ยวผมหาวูลาโอ๊ตเดี๋ยวให้วูลาโอ๊ตมันเสกเกราะแล้วผมหาก่อนมันดูดเกาะได้แต่ประเด็นคือวูลาโอ๊ตอยู่ไหนดีวะคือหลังจากดูดเกาะ 100% แล้วทุกคนจะเห็นวงดำนี่ใช่ไหมถ้าศัตรูเสกเกาะในวงดำเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยจะดูดเกาะของศัตรูตัวนั้นต่อด้วยนะครับแต่ดูดมาแค่ส่วนนึงนะมันจะเขียนคำว่าเห็นไหม absorb a portion of it and take it for itself ก็คือมันจะดูดเกาะมาบางส่วนด้วยนะอ๋อแล้วหลังจากนั้นมันจะรีเลือดด้วยครับโอ้ยมียูไหมยูนี่ดูดเกาะเป็นไงเกาะหายเข้าตัวเชี่ยโคตรดีอยู่ไหนดูดเกาะโอเคมีล็อกพลัสก็เพิ่มเวลานานขึ้นครับเวล12ได้เป็นสกิลวิชพลัสวิชพลัสก็คือดาเมจที่ได้รับก็จะลดลงไปอีกแล้วก็รีเลือดเพิ่มขึ้นไปอีกครับโอเคประมาณนั้นนะก็ไม่มีอะไรมากครับก็เพิ่มความสามารถของสกิลทั้ง2ด้านแค่นั้นเองโอเคตามนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูอีกสายหนึ่งกันเฮ้ยโฟเพย์กับสเนลเหรออยู่นี่ทำอะไรได้กระโดดเข้าใจง่ายมากเข้าใจง่ายมากๆใช่ไหมพุ่งใส่ศัตรูปั๊บหลังจากนั้นก็ลดสปีดศัตรูนะครับแล้วก็ต
เราสามารถกดได้ครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการฟาดแนวนอนแบบเมื่อกี้นะแล้วก็จะเป็นการลดมันจะเป็นการลดความเร็วในการเคลื่อนที่ศัตรูพร้อมกับเป็นการที่จะดันศัตรูแบบสตันออกไปด้วยครับโอเคเข้าใจง่ายมากมากโอเคนะทุกคนดูจะขโมยเกาะเล็กได้ไหมนะโอเคเกาะเล็กขโมยไม่ได้ครับแต่ขโมยเกาะแอสโซเวตได้นะเหมือนจะขโมยเกาะแอสโซเวตได้แต่เกาะเล็กขโมยไม่ได้ครับโอเคเมคเซนส์เมคเซนส์สำหรับสกิลสโนว์อ่านยากเหลือเกินลองใช้ก่อนโอเคเข้าใจง่ายสุดๆไปเลยโอเคกดครั้งเดียวรู้เรื่องครับกดครั้งเดียวรู้เรื่องก็สกิลนี้มันจะทำดาเมจใส่โปเกมอนศัตรูใช่ไหมแล้วก็ลดพลังโจมตีศัตรูพลังโจมตีสเปเชียลแท็กของศัตรูลดพลังลดความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ผู้ใช้จะได้เกาะด้วยครับและในตอนท้ายนะมันจะทำการคำรามออกมาแล้วก็จะเป็นการสตาร์ทรวมถึงจะเป็นการลดพลังโจมตีไปอีกนะโอเคตามนั้นพูดง่ายคือศัตรูโดนสกิลเนี่ยพลังโจมตีจะลดลงเรื่อยๆครับแบบมันสแต็กต่อเนื่องกันเลยพูดง่ายคือถ้าโดนเต็มไม่เต็มหน่วยเนี่ยก็โดนลดแอทแทคไปเยอะประมาณนั้นครับผมว่าสกิลเนี่ยแม่งดีนะปั๊บ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 ระเบิดตู้มแล้วฟาดแล้วไงโอ้โหซีซีแล้วประเด็นคือระหว่างใช้สกิลเนี่ยมันกันซีซีด้วยครับทุกคนเดี๋ยวดูนะดูหางหน่อยนะดูเอาตัวผู้ตัวเมียผมดูไม่ออกตามนั้นนะดูใครดูออกดูบอกเลยนะครับระหว่างนี้ให้ผมขอเช็คอีกครั้งหนึ่งเราจะยูขโมยแอสซอลเวตแอสซอลเวตขโมยได้ครับแอสซอลเวตขโมยได้อะทีนี้ก็ลองสิโอ้โหเรียบร้อยว่าพาเลตกูสำหรับสกิลนี้ขั้นพาสก็คืออ๋อจะได้บูสต์แอทแทคตีโอเคนี่ครับเห็นไหมพุ่งปั๊บได้บูสต์แอทแท็กตีแล้วก็ได้บูสต์แอทแท็กไงไว้คอมโบแบบนี้ส่วนสกิลนี้ขั้นพลัสก็เพิ่มระยะเวลาสตันของการคำรามในตอนท้ายให้มันนานยิ่งขึ้นดาเมจอาจจะไม่ได้แรงมากครับแต่ผมว่ามันเป็นสกิลที่ดีนะก็เหมาะกับแท็กดีแบ็คกี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งดิฟอีวาคาเลส ตัวผู้จบแล้วจบใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ